สวัสดีครับทุกคนครับพ่อผมเช่นเคยนะวันนี้ผมก็มาแคสเกมฟรีไฟล์แล้วนะครับคือวันนี้มีสิทธิ์ขั้นสูงมาใหม่นะเป็นซีซั่นที่28นะคุณผู้ชมก็คือผมก็ได้ทำการแบบเติมล่วงหน้าไปแล้วนะ 1,000 บาทเนาะคือผมไม่ได้ซื้อแบบนะซื้อแบบสั่งซื้อล่วงหน้าแล้วเนี่ยผมไม่ได้สั่งซื้อนะครับ ผมลองแบบมาสั่งซื้อมา450เพชรนะครับคือมันเป็นสิทธิ์ขั้นสูงแบบยังเกี่ยวกับพวกญี่ปุ่นอยู่นะครับคุณผู้ชมแบบไปทางแบบซูชิอะไรแบบนี้อยู่ใช่ไหมโดมพามาดูละกันนะครับกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่มันจะเป็นแบบรูปหัวกะโหลกมีคำภาษาญี่ปุ่นหรือเป็นอักษรเลยเนี่ยเหมือนแบบหัวซามูไรนะครับกดเข้าไปปั๊บในนี้เห็นไหมผมแบบศูนย์ขั้นอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมใครที่แบบไม่เชื่อผมว่าผมซื้อแล้วคือผมยังศูนย์ขั้นอยู่เลยนะครับนี่ขั้นที่ศูนย์ก็จะได้เป็นของสายฟรีจะได้เป็นโก50โกแล้วก็ของสายเติมจะได้เป็นเสื้อตัวนี้นะครับผู้หญิงนะครับตัวนี้แต่ไม่ซ่อนเกาะ นะครับผมแล้วก็ถ้าถัดมาอีกสักประมาณ15อันนะครับของสายฟรีไม่ได้อะไรนะครับแต่15อันของสายเติมจะได้เป็นสกินรถนะครับผมสกินรถตัวนี้เลยรถสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับลองไปเล่นกันได้นะ แล้วก็ถัดมา40อันนะครับ40ขั้นนะครับของสายฟรีจะได้เป็นเสื้อของตัวผู้ชายนะครับนี่ Red Go Toku อะไรเนี่ยตัวนี้เลยนะครับแล้วก็40ขั้นของสายเติมเป็นปกนะครับผมไม่ยุติธรรมเลยแล้วก็นะผม50ขั้นของสายฟรีจะได้เป็นบัตรไดมอนด์แล้วก็50ขั้นของสายเติมจะได้เป็นชุดของเซตอาชูรานะครับเป็นของผู้หญิงนะครับนี่ชุดนี้เลยโคตรเท่โคตรสวยผมดูทรงผมอย่างโอ้โหอย่างสวยแล้วก็อันนี้เป็นหน้ากากอันนี้จะเป็นเสื้อนะครับได้มีรอยทรงรอยสักเล็กๆน้อยๆนะกางเกงรองเท้าโอเคครับสุดยอดแล้วก็80ขั้นนะครับของสายฟรีนะครับจะได้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็80ขั้นของสายเติมนะครับจะได้เป็นสกินปืน M500 นะครับนี่ตัวนี้เลยโคตรเท่โคตรเท่แล้วก็ถัดมาที่100ขั้นนะครับของสายฟรีนะครับจะได้เป็นนาฬิกาเบนเทนนะครับ3อันนะครับแล้วก็ของสายเติมนะครับจะได้เป็นกระเป๋านะครับผมเป็นกระเป๋าของแต่ละขั้นเลยนะนี่เลเวล1นะครับเป็นแบบเหมือนฟันไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เลเวล2จะเป็นแบบหัวกะโหลกละฟันเริ่มยาวละอันที่3จะเป็นแบบเหมือนแบบหน้ากากซามูไรคาบคัมภีร์อะไรสักอย่างนี่แหละครับเชื่อผมนี่โคตรเท่ต่อมานะผมก็สิทธิ์ขั้นสูงนี้นะครับมันจะมีท่าเต้นมาด้วยนะผมเป็นขั้นที่125ขั้นนะครับจะได้ท่าเต้นไปนะสำหรับสายฟรีนะเอ้ยสำหรับสายเติมนะครับสายฟรีไม่ได้อะไรนะครับเป็นท่าปัดฝุ่นนะครับผมนี่แล้วกดให้ดูใหม่นะครับปุ๊บเห็นไหมปัดฝุ่นเหมือนแบบนี้มีฝุ่นมาเกาะฝุ่นขี้กากวะเนี่ยโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นที่150ขั้นนะครับของสายฟรีจะได้เป็นปกนะครับผมแล้วก็ของสายเติมจะได้เป็นแอร์บอร์ดนะครับนี่ตัวนี้เลยแอร์บอร์ดตัวนี้เลยโคตรเท่โคตรเฟี้ยวแล้วก็ถัดมาที่200ขั้นนะครับของสายฟรีจะได้เป็นร่มชูชีพของสายเติมจะได้เป็นกล่องดวงใจนะครับโคตรสุดยอดเป็นกล่องดวงใจที่แบบสีแดงอารามเหมือนแบบมันไปทางอะไรซามูไรญี่ปุ่นแล้วนะครับช่วงนี้นะคิดว่านะแล้วก็นะครับ225ขั้นนะครับของสายฟรีจะได้เป็นชิ้นส่วนเติบโตนะครับแล้วก็ของสายเติมจะได้เป็นเซตของผู้ชายนะครับนี่เซตนี้เลยนะครับเป็นเซตที่อ่านยากเลยนะเป็นเซตทาเคมิคาสึกิสึกิโคตรอ่านยากเลยนะครับแต่ทรงผมมันก็เท่นะแบบลกลุงลังอะไรเนี่ยแต่อันที่ว่าผมที่คิดว่ามันเท่สุดในชุดนี้นะผมชอบเป็นเสื้อนะครับเสื้อโคตรเท่หน้ากากก็ใช้ได้อยู่ครับหน้ากากใช้ได้อยู่นะแต่กางเกงนี่ดีก็โอเคเซตนี้ก็เอ้ยสิทธิ์ขั้นสูงสิทธิ์นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็210ขั้นจะได้เป็นกล่องเนี่ยกล่องสุ่มนะครับโอเคเนาะใครที่อยากเติมนะก็ไปเติมกันได้นะครับผมแต่ใครที่พรีออเดอร์ไปนะก็จะน่าจะได้เป็นกระทะนะครับผมเนาะผมไม่ได้มาถ่ายตอนนั้นพรีออเดอร์นะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกิจกรรมอื่นก่อนนะครับกิจกรรมอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีเป็นเป็นอะไรลูกซองสกินเลยเนี่ยบวกอัตราการยิง2ความเร็วรีโหลดนะครับคือเป็นซองที่โกงเอาเรื่องเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ไปเล่นกันนะครับวิธีการเล่นคือน่าจะเปิดให้ได้บัตรนี้นะครับให้มันครบ5อันก็น่าจะได้นะครับแต่ผมน่าจะไม่ได้หรอกเชื่อผมดีโอเคงั้นผมไม่เปิดแล้วกัน
แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสกินอะไรสกินตัวละครหรือเปล่านะครับใครที่อยากเล่นก็ลองเล่นกันได้นะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาซื้อเป็นสินค้าส่งโชว์คุณผู้ชมเลยนะครับไปกดซื้อเลยตรงนี้ตรงไหนวะตรงนี้นี่ปั๊บก็จะมีตรงเลื่อนขั้นนะครับนี่มันจะมีเป็นสิทธิ์ขั้นสูงกับเซตขั้นสูงนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะมาดูของสิทธิ์ขั้นสูงก่อนนะครับสิทธิ์ขั้นสูงจะปลดล็อกเพื่อรับรางวัลมูลค่ามากกว่า 10,000 เพชรนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกภารกิจขั้นสูงแล้วก็เพิ่มขีดจำกัดโกรายวัน100นะครับก็แสดงชื่อเป็นสีแดงนะครับได้แค่นี้นะของเซตขั้นสูงนะจะได้เป็นปลดล็อกเพื่อรับรางวัลมูลค่ามากกว่า 10,000 บาทไม่ 10,000 เพชรปลดล็อกภารกิจขั้นสูงนะครับแล้วก็เพิ่มขีดจำกัดโกรายวันแล้วก็แสดงชื่อเป็นสีแดงอันนี้เหมือนกันเลยนะแล้วก็ที่เพิ่มมานะครับปลดล็อกรูปปูอะไรนะโปรไฟล์ขยับได้แบบ Exclusive นะผมแล้วก็ปลดล็อก50ขั้นทันทีคือน่าจะได้ชุดของอาชูราทันทีเลยนะครับก็ปลดล็อกรางวัลสุดเฉียบนะผมก็น่าจะเป็นอะไรพวกนี้นะครับคือมันลดราคาจาก 1,950 นะผมลดเหลือ 1,000 บาทใครที่ได้ลองไปเติมกันนะครับแต่ผมจะเอาเป็น450ละกันคือไปเล่นเก็บขั้นเอาละกันนะครับมาจัดเลยฟึบจัดเลยครับจัดโชว์เลยปั๊บเนี่ยผมได้อีกประมาณ1ขั้นเลยอีกมัน1 2 3แบบ2 3แบบสิทธิ์ขั้นสูงเลยนะครับคือผมขี้เกียจแบบซื้อเยอะนะครับนี่เป็นสิทธิ์ขั้นสูงที่28แล้วนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับคือเดินทางมาไกลแล้วนะสําหรับเกมฟรีไฟร์นะครับไปดูของสิทธิ์ดิไปดูสิทธิ์ดิปั๊บนี่นะครับคือมันยังไม่ปลดล็อกนะแต่มันต้องรอเอาประมาณ10ขั้นนะครับค่อยแบบปลดล็อกภารกิจเสริมนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้เซตของสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นที่28ก็ไปเติมกันนะผมแนะนำให้เติมแค่450แล้วก็เล่นเอานะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อน See you again next time บ๊ายบายครับ Something to hold on to, gotta find it first. But here I am.